พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมีลักษณะดังนี้นะครับ 1. การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เกิดจากความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายโดยมีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนร่วมกันทั้งนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตามความต้องการในการช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างกันนะครับ 2. การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงินเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนดังนั้นเราควรใช้เงินในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดหรือใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับ